สวัสดีครับ FC ช่อง Super Coin Channel ทุกท่านนะครับ FC ครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดนะครับพัสดุชิ้นนี้นะครับก็มาจากนะครับพ่อค้านะครับในกลุ่มผมได้ทำการซื้อมานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพัสดุนะครับที่ส่งมาให้ผมเนี่ยนะครับในพัสดุชิ้นนี้ในห่อนี้เนี่ยนะครับผมซื้ออะไรมาและผมนะครับจะมาเล่าให้นะครับทุกๆท่านได้นะครับฟังไปพร้อมๆกันก็สำหรับนะครับคลิปนี้นะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับฟังข่าวสารดีๆจากทางช่อง Super Coin Channel ของผมไว้ด้วยนะครับมาครับ FC ก็มาเปิดนะครับพัสดุกันเลยนะครับชิ้นนี้นะครับผมก็ส่งมานะครับจากพ่อค้าในกลุ่มนะครับผมคือก่อนที่ผมจะตัดสินใจเนี่ยนะครับซื้อนะครับซื้อเหรียญนะครับเป็นเหรียญนะครับผมใบให้ก็ได้เป็นเหรียญในซองนี้เนี่ยนะครับก็สาเหตุนะครับมันมีที่มาที่ไปครับ FC ครับและนะครับผมก็จะเปิดให้ดูให้ชมกันเลยนะครับว่าข้างในนี้เป็นอะไรและผมก็จะประกาศนะครับที่จะรับซื้อนะครับเหรียญที่ผมนะครับซื้อมาในซองพัสดุนี้ด้วยเลยนะครับเพื่อให้FC นะครับทุกท่านได้เห็นเลยนะครับว่าที่ผมสั่งมาเนี่ยนะครับเพราะอะไรครับห่อ2ชั้นครับอ่ะดีมากครับห่อ2ชั้นเพิ่งมาส่งเมื่อสักครู่นี้เองครับสดๆร้อนๆครับผมนะครับจากเจ้าหน้าที่จากเคอรี่นะครับผมจากของค่ายเคอรี่สีส้มแพ็คอย่างดีเลยครับอีกชั้นหนึ่งครับอีกชั้นหนึ่งนะครับวันนี้เรามากันเบาๆนะครับนะครับนี่คือเหรียญนะครับที่ผมได้สั่งซื้อมาเอาให้ดูครับห่อทิชชู่อีกชั้นหนึ่งนะครับหลายชั้นดีมากครับ FC ครับนี่ครับลองทายกันดูสิครับว่านี่คือเหรียญนะครับอะไรนะครับเหรียญ5บาทแน่นอนใช่ไหมครับ5บาทหมุนเวียนนั่นแหละดูด้านหน้าครับนะครับเห็นไหมครับปีอะไรครับ2540นะครับนี่นะครับเหรียญนี้นะครับคือนะครับเหรียญที่ผมนะครับเคยมีนะครับเหรียญนี้คือเหรียญที่ผมเคยมีและผมนะครับได้ทําการขายออกไปนะครับในไลฟ์สดนะครับนะครับพอมาเห็นเหรียญนะครับก็ร้องอ๋อทันทีเลยนะครับว่าเหรียญที่ผมขายออกไปเนี่ยนะครับใครเป็นคนที่ซื้อผมไปนะครับรู้ทันทีครับรู้ทันทีครับใครซื้อผมไปนะครับพ่อค้าท่านนี้ก็นะครับบอกชื่อนะครับคนขายให้นะครับถูกต้องตรงกันนะครับเรียบร้อยนะครับมีที่มาที่ไปเหรียญนี้คือเหรียญ5บาทปี40แท้นะครับอันนี้ผมนะครับได้มาจากนะครับร้านใหญ่นะครับทางเหนือนะครับผมได้มานะครับอยู่กับผมอยู่นานอยู่นะครับนานพอสมควรอยู่นะครับก็ใช้ทําคลิปทําอะไรนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเหรียญ5บาทปี40เนี่ยนะครับจุดที่ดูเนี่ยก็คือด้านหลังนะครับหลังวัดนะครับผมเนี่ยครับหลังวัดคือด้านนี้ครับวัดอรุณนี่แหละครับเนี่ยขออภัยครับวัดนะครับพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะครับนี่นะครับคือด้านนี้แหละนะครับนะครับเหมือนกับเหรียญมีการไปนะครับทําความสะอาดมาแต่ว่าไม่ใช่เป็นล้างโดยใช้สารนะครับเหรียญที่ผมเคยมีผิวน่าจะไม่เป็นแบบนี้น่าจะนะครับน่าจะมีการใช้ยางลบนะครับลบคราบบนเหรียญออกนะครับเป็นวิธีการทําความสะอาดแบบหนึ่งนะครับที่ผมเห็นนะครับ
แต่ผมไม่แนะนำหรอกครับผมอยู่แบบเดิมๆดิบๆเนี่ยดีแล้วครับดีแล้วครับผมเหรียญแท้นะครับทำยังไงก็เป็นเหรียญแท้ครับแต่ถ้าเหรียญไม่แท้ครับจะไปแต่งไปเติมไปเกียร์อะไรครับมันก็ยังไม่แท้ครับเหมือนกับแบงค์พันที่ผมเคยบอกนะครับนะครับแบงค์พันนะครับเราขยำเป็นนะครับเป็นอะไรล่ะยับยู่ยี่ทิ้งลงพื้นนะครับคนไปเจอเก็บขึ้นมานะครับก็เป็นแบงค์พันเหมือนเดิมนะครับแบงค์มีค่าก็มีค่าเหมือนเดิมนะครับ FC อ่ะถ้าแบงค์ปลอมก็ปลอมมายังครับนะครับอ่ะนี่ครับอันนี้5ปี40แท้นะครับตำหนิผมจำได้ครับก็คือเหรียญเนี้ยด้านหน้าจะสึกนะครับสึกนิดนึงด้านหน้าตรงนี้ครับตรงขาแว่นนะครับเนี่ยตรงนี้จะสึกนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้บนคำว่านะครับททหารเนี่ยจะมีจุดนะครับเนี่ยจะมีจุดตำหนินะครับนี่คือเหรียญสมบูรณ์ขอบไม่ได้บิ่นนะครับลักษณะแบบนี้นะครับไม่ได้เรียกว่าขอบบิ่นนะครับนี่นะครับขอบสวยครับเนี่ยขอบสวยครับอันนี้ไม่ใช่ขอบบิ่นนะครับไม่ใช่ขอบบิ่นนะครับนี่นะครับผมสวยเป็นเหรียญที่สวยครับด้านนี้ส่วนใหญ่คนไม่ค่อยเน้นหรอกครับคนไม่ค่อยดูด้านนี้นะครับด้านนี้พิสูจน์แท้ปลอมไม่ได้ครับลักษณะมันเหมือนกันหมดนะครับแท้ปลอมเนี่ยดูด้านนี้ครับเขามีจุดดูครับผมจุดดูหลายจุดเลยนะครับจุดกับเลข2ห่างกันนะครับเลข5กับเลข4นะครับเป็นธรรมชาติหรือเปล่าเลข0เกียร์มาหรือเปล่าครับดูง่ายครับ F4 แท้ดูง่ายครับเห็นไหมหลังคานะครับไม่คิดเห็นไหมหลังคาไม่คิดนะครับหลังคาไม่คิดครับเนี่ยตรงด้านล่างครับผมตรงพื้นกระเบื้องจะมีขีดมานะครับแต่ยังไม่หมดนะครับครับเนี่ยเราทำแบบนี้ดูครับเนี่ยแท้ปลอมจะรู้เลยครับนี่เห็นไหมเหรียญ5ปี40ต้องมีนะครับไส้นิกเกิลนะครับผสมมาด้วยนะครับกับทองแดงนี่แหละจะมีไส้นิกเกิลกับทองแดงผสมมาด้วยนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยนะครับดูไม่เป็นครับไส้ทองแดงหมดทั้งเหรียญเลยนะครับก็น่าเชื่อว่าเอาปีอื่นมาเกียร์ครับมาปลอมนะครับผมปลอมโอเคนะครับ FC ใครมีเหรียญ5บาทปี40นะครับถ้าสภาพสวยๆสภาพปกติเนี่ยนะครับด้านหน้าสวยของผมเนี่ยก็รับประกันก็รับเงินไปเลยครับง่ายๆครับ 4,000 บาทนะครับเบื้องต้นครับรับไปเลย 4,000 บาทนะครับผมแต่ถ้าสภาพแบบนี้ครับก็คืออาคาจะลดลงมานะครับก็เริ่มต้นให้ 2,000 ขึ้นแล้วกันนะครับ 2,000 ขึ้นแล้วกันเนาะนะครับ 2,000 บาทขึ้นไปนะครับ 2,000 ก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะหน้าเหรียญ5บาทนะครับได้ 2,000 ก็เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับหน้าเหรียญ5บาทเท่าไหร่ครับครับผม FC ก็ลองคำนวณเอาก็แล้วกันนะครับผมอันนี้คือนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อนะครับผมอีกเหรียญนึงนะครับนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปท่านไหนที่ดูคลิปนะครับหรือฟังรายละเอียดนะครับในคลิปนี้แล้วก็ยังสงสัยอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น QR code ให้ FC ก็เอาโทรศัพท์มือถือสแกนแล้วก็ส่งรูปนะครับมาประเมินราคากันกับผมต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ